สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมมาทําไมวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บผักเก็บไข่เก็บผักเก็บไข่เก็บพริกไข่ไปเก็บมาแล้วได้6ฟองเลอะๆอย่างนี้อ่ะทําไข่ตัวเองแตกน่าจะทําแตก2ใบปกติต้องได้8ใบเนาะป่ะยายจะไปเก็บพริกจะไปตําป่นเห็ดเพื่อนๆเอ้ยพูดถึงแล้วก็อยากเมื่อคืนเอาไปแช่เอาเห็ดไปแช่แข็งหมดแล้วนะแต่นึกอยากเลยต้องเอาขึ้นมาใหม่มาเก็บพริกอ่อนๆเอาพริกอ่อนๆนี่แหละแต่ก่อนอื่นยายขอเอาผักชีก่อนเอาผักชีไปตําปนเห็ดก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากวันเสาร์นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาปลูกกระทงปลูกกระเทียมอะไรอะไรไว้กินปลูกไว้ปีหน้าผักชีกระเทียมช่วงนี้งานเยอะๆอยากจะขอไปจะเก็บเห็ดอีกสักรอบนึงยังไม่ได้บอกแฟนยายเลยจะไปส่งยายอีกหรือเปล่าไม่รู้นี่นะผักชีผักชีไปกินวันนี้ยายอยากไม่รู้ว่าอยากแค่ปนเห็ดแบบว่าไม่อยากผักอะไรเลยวันนี้ไม่รู้มันท่าอะไรนะไปแม่จะขอเก็บเห็ดเก็บพริกอันนี้มันเผ็ดแล้วอ่ะพริกเอาแบบอ่อนๆนะไปคั่วนะเพื่อนๆคั่วหอมคั่วกระเทียมคั่วพริกโอ้ยมือยายมันดำหน่อยเด้อพอยายไปเก็บไอ้นั่นมาเมื่อกี้ไปเก็บเห็ดไปเคลียร์เห็ดไปเคลียร์เห็ดไปเล่นเห็ดมาไอ้ละพริกต้องมองด้านใต้นี่พริกนี่ต้องเก็บคนเดียวเด้อเก็บหลายคนมันเก็บไม่ได้โอ้ยเสียดายพริกเด้เนี่ยมันไม่สุกดูนี่ดูพริกยายเนาะเสียดายFC ถามยายว่าพริกยายพันอะไรทำไมมันไม่แดงมันปลูกช้าเพื่อนๆมันปลูกช้าอันนี้ดูขนาดมะลัยแต่ของมะลัยทำไมเขาสุกอ่ะแต่ของยายทำไมมันไม่สุกรุ่นเดียวมะลัยเอาลูกเอามาให้ยายแต่ถ้าสุกไม่เยอะหรอกมะลัยสุกแค่ไม่เท่าไรเองของมะลัยมันโดนแดดมั่งของยายเนี่ยมันได้ร่มของไอเนี่ยร่มของถั่วมันเลยไม่สุกเลยดูทงเทงเนี่ยอู้ยต้นเบลอเลยวันนั้นสุกอันหนึ่งยายไปเก็บกินซะเสียดายจะได้พันไหมปีหน้าเพราะยายขยายสวนใหม่แล้วจะปลูกให้เยอะๆปีหน้าวันนี้ยายอ่านคอมเมนต์ FC มี FC คนหนึ่งมี FC คนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าผักอะไรแน่ว่าอะไรเนาะผักแค่นี้เก็บทุกวันหรือว่าอะไรนี่แหละ FC ถามคอมเมนต์มาผักเคนี่เก็บทุกวันปีหน้าหรือว่าทีหลังหรือว่าปีหน้าปลูกให้มันเยอะกว่านี้หน่อยสิอะไรอย่างงี้นะยายเลยบอกยายตอบไปแล้วแหละว่าแบบว่าปลูกเยอะเราก็กินไม่หมดเนาะเพื่อนๆเราปลูกแค่เราปลูกแค่ที่เรากินได้ปลูกเยอะมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าเรามาขุดถมทิ้งไว้ได้กินมันก็น่าปลูกเยอะหรอกเนาะอันนี้มันก็ต้องคิดถึงอุ้ยนี่ดูพริกยายนี่เห็นไหมดูให้ดีๆนะนี่เราก็ต้องคิดถึงเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะรดน้ำอะไรอย่างนี้นะถอนหญ้าที่ยายคิดถึงนะเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรยายไม่สนใจหรอกเพราะว่าปุ๋ยอ่ะไม่ได้ซื้อมาใส่เนาะแค่ถึงนึกถึงเรารดน้ำเราถอนหญ้าเนี่ยต้องนึกถึงขั้นนี้แล้วก็ปลูกกินไม่หมดอ่ะเพื่อนๆมันเสียดายแรงใช่ไหมเสียดายแรงที่เราปลูกยายคือว่าเราไม่ได้ปลูกแบบว่าปลูกโชว์ให้คนมาชมอะไรอย่างนี้นะคือ
นั่นอ่ะอันนี้เราปลูกแบบปลูกกินเนาะเพื่อนๆเนาะก็ไทยโชก็นั่นแหละปลูกโชว์เอฟซีนั่นแหละเพื่อนๆเนาะปลูกโชว์เอฟซีแต่ว่ายังว่าแหละมันก็ต้องคิดถึงเขาเรียกแรงที่เราทำไปเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราปลูกแล้วเราก็กินไม่หมดเราก็เสียดายอีกแหละเพื่อนๆเนี่ยขนาดพริกเห็นไหมยายปลูกแค่ไม่กี่ต้นเองเนี่ยยายก็กินไม่หมดถ้ามันสุกก็ได้เก็บไปแช่เนาะแต่มันไม่สุกมันก็เสียดายเนาะเสียดายยายเห็นไหมปีนี้ยายยังปลูกน้อยกว่าทุกปีปลูกไม่กี่ต้นเองมันไม่สุกได้กินอ่ะดูสิปีหน้าถึงว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพราะก่อนนะเพื่อนเพื่อนถ้ามันไม่หนาวให้ได้ปลูกเอ้ยมันไม่ร้อนให้ได้ปลูกมันก็ปลูกไม่ได้เองแหละมันก็ต้องเอาไว้ในบ้านเองแหละเพื่อนเพื่อนถ้าเพาะต่ำให้เยอะๆเลยใหญ่เอาอันอ่อนๆไปใส่มันเยอะๆลืมไปเนาะไปเก็บเอาแต่อันแก่ๆเนี่ยอันเป็นอ่อนๆเนี่ยไปใส่มันจะได้เยอะๆมันจะได้อร่อยอร่อยอยากกินอีกแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บไปทอดพริกสเปนอีกไงอันอ่อนๆเก็บกินให้หมดเลยถึงแล้วก็กลืนน้ำลายวันนี้ไม่อยากผักนะเพื่อนเพื่อนนี่แหละอยากจำข้าวเหนียวนะซุปเห็ดจำข้าวเหนียวพูดถึงแล้วก็น้ำลายไหลนั่นแหละเอาซุปเห็ดจำข้าวเหนียวหุงข้าวทิ้งไว้นั่นแหละข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวหุงไว้ก็มานี่แหละมาเอาเห็ดพาเพื่อนเพื่อนไปเพาะเห็ดแล้วก็แวะเก็บพริกเก็บไข่เข้าบ้านโอ้ยไปพริกต้องเผ็ดเปล่ามันจะเผ็ดไหมเพื่อนเพื่อนกลัวมันไม่เผ็ดอ่ะโอ้ยมาทางนี้พาไปเพลินไปเก็บไอ้นั่นก่อนพาไปเก็บแตงโมเก็บแตงโมดีกว่าเอาผักไหมเห็นไหมใจก็ว่าไม่อยากกินผักแต่ผักนี่เอ้ยเอาไปหน่อยไหนๆก็กินไม่ทันทอนไปอุ้ยนี่ดูนี่มันจะแก่เนี่ยมันจะกินไม่ทันนี่เอ้ยไอ้นั่นดูมันกินหัวไปแล้วตัวทากินหัวไปแล้วดูสิเพื่อนเพื่อนเฮ้ยนี่ไม่อยากกินผักเห็นก็อดไม่ได้เห็นก็อดไม่ได้ไม่ได้ไปเข้ากันไหมกับใบเนี้ยเฮ้ยถั่วใหญ่เฮ้ยดูถั่วอุ้ยดูถั่วมันเริ่มใหญ่แล้วสะอ่อนไว้เพื่อนเพื่อนเฮ้ยได้เม็ดทีเด้อได้เม็ดทีเด้อเนี่ยจะเอาไว้เม็ดไอ้เนี่ยถั่วนะคะถั่วไทยไม่ต้องโชว์เลยตายแล้วตายทีละใบใส่ไหมใส่ใบนี้ไหมตำเห็ดใส่มันก็หอมหอมอร่อยดีนะใบแมงลักใหญ่ก็สลบแล้วนี่โอ้ยมันก็เป็นตาแสบเนาะซุปเห็ดใส่อันนี้ใส่ผักชีต้นหอมใส่ใบแมงลักไปนิดนึงเอ้ยทำไม่เหมือนใครทำตามใจเรานะเพื่อนเพื่อนเข้าใจนะเอ้ยนี่จะไปแล้วเขาจะเสียชีวิตแล้วต้องทำ AIS ให้แล้วเอ้ยไม่ใช่ AIS RIP ต้องทำ RIP ให้แมงลักแล้วนี่พัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ AIS เด้อRIP ป่ะพอเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้แล้วยายจะเอาไปใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ใบแมงลักนะคะปนเห็ดซุปเห็ดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าเรียกเอาเองเด้อหมดแต่คุยถึงไหนแล้วไม่รู้คลิปถึงไหนแล้วไม่รู้หมดแต่คุยป่ะพาแกเก็บแตงโมเฮ้ยนี่พริกนี่พริกเอ็นไว้นี่อุ้ยเนี่ยอันนี้น่าจะแดงไว้เพื่อนๆยายเขาเก็บใบให้มันโดนแดดหน่อยนี่ตั้งนี้มันโดนแดดด้านโน้นมันเจอไอ้นั่น
นานนมันเจอมันอยู่ใต้ต้นถั่วมันไม่โดนแดดอากาศร้อนร้อนพออ้ยดูอ้ยดูพริกอันนี้ชี้ลงอันนี้พริกชี้ลงนะคะอันนี้พริกชี้ขึ้นแต่ทุกปียายก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะยายก็เอาพริกที่ว่ายายซื้อมากินนั่นแหละพริกแห้งซื้อมากินแล้วก็เอามาเพาะแม่นี่มันเสียดายพวกนี้มันอยู่ในร่มนะปลูกผิดไปเก็บแตงโมกันเพื่อนเก็บแตงโมอุ้ยนี่บรอกโคลีเอาไหมเอาไปกินเป็นผักไหมวันนี้นึกมาดูแรดิตตรงนี้สิไม่ได้รดน้องรดน้ำเลยอุ้ยเพื่อนโอ้ยดูนี่ใครว่ามันไม่เป็นหัวอุ้ยแรดิตเมืองไทยดีกว่าเมืองนอกอีกเด้อเพื่อนๆนี่แรดิตเมืองไทยดูนี่แรดิตเมืองไทยนะเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันเล็ดจากเมืองไทยนะเนี่ยขนาดทิ้งไว้โอ้ยนี่อันนี้ไม่ใช่เมืองไทยอันนี้เมืองนอกโห้ยรุ่นอะไรแต่เห็ดดูสิหือท่อนข้างในมันชิดเกินข้างในไม่ต้องรุ่นหรอกข้างในมันชิดเกินมันไม่มีหัวหรอกมันชิดกันเกินป่ะไปดูแตงโมโอ้ยไปดูแตงโมกันแตงโมยายมันไอ้นั่นหมดแล้วนี่ต้นมันไอ้นั่นหมดแล้วเพื่อนๆนะต้นมันไอ้นั่นหมดแล้วเก็บแตงโมดูลูกนี้สงสัยไม่สุกมันตายหมดแล้วยายเอาไอ้นี่มากลุกต้นให้ดูฝักทองก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวฝักทองเดี๋ยวมาเด็ดยอดไปชิมน้ำพริกมันปลูกช้าไปช้าตอนที่ยายไปเที่ยวนั่นแหละเพื่อนๆตอนที่ยายไปเที่ยวยายไม่ได้ปลูกมาเก็บแตงโมกันเก็บแตงโมเก็บพริกไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปตำป่นเห็ดแตงโมจะได้เรื่องเปล่าเนาะแตงโมมาเดี๋ยวเขาเก็บก่อนไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจเอาอะไรมาเก็บมาใส่นั่นเนี่ยโอ้ยลูกนี่จะเป็นยังไงเนาะทำไงล่ะไอ้เนี่ยโอบไปเดี๋ยวก่อนไปเอาแต่ใส่ตะกร้าปะเพื่อนเพื่อนเข้าบ้านกันเดี๋ยวไปผ่าเดี๋ยวยายจะผ่าให้ดูเด้อสุกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่น่าจะสุกหรอกไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยผ่าให้ดูกันไปเข้าบ้านแล้วบ่ายโมงกว่าอีกแล้วยายเอ้ยยายไปยังไงปะแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้า